มื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาส่งพันเป็ดอีเหลียงครับผมนี่คือพันเป็ดอีเหลียงของเฮาครับผมเดี๋ยวเฮาสิไปจับใส่กง1ชุดครับนี่คือเป็ด1ชุดนะครับเนาะที่เฮาสิส่งมื้อนี้ครับหลังจากที่เฮาจับพันเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเฮาก็มาจับลูกเป็ดนะครับเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิส่งพันเป็ดชุดนึงนะครับตัวผู้1ตัวตัวเมีย3ตัวแล้วก็จะเป็นลูกเป็ด53ตัวนะครับเจ้า120โตแล้วก็20โตนะครับเจ้าที่2ก็20โตนะครับเจ้าที่3 13โตครับก็คือฟักออกมารอบนี้53ตัวก็เบิดเลยพี่น้องบ่เหลือจักตัวที่แรกว่าสิเหลือไว้13ตัวเอาไว้แต่เฮ็ดพันธุ์นะครับเอาไปเอามาคือเบิดพี่น้องเกี่ยงเลยครับผมคือเก่าครับผมบ่ยั่งเลยเดี๋ยวฟักเอาใหม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พันธุ์ก็สิเบิดแล้วคือกันล่ะพี่น้องเหลือบ่จักชุดครับผมก็สิปล่อยออกอีกบ่จักชุดครับเพราะว่าเจ้าของก็สิเก็บไว้เอาพันธุ์มานำนะครับเนาะวิธีการแพ็คก็กล้องนี่เป็นกล้องทรงไก่ชนนะครับพอดีบริษัทเขาจะเอาให้ไว้นะครับไห่ไว้สำหรับทรงเป็ดทรงไก่นี่แหละครับผมแต่ว่าผมทรงเป็ดครับผมเพิ่นไห่ไว้นะครับเฮากลับมาแพ็คแล้วก็ปิดกล่องดีๆครับแบบนี้ครับสำหรับลูกเป็ดนะครับ3กล่องนะครับแต่ว่าเป็นพันนี่อันนี้เป็นพันเป็ดนะครับพันเป็ดเฮาก็สิใส่กล่องไปสนีเบอร์6เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือวิธีการทรงครับผมนี่ครับกล่องไปสนีเบอร์6เรามาเจาะกล่องครับผมเจาะกล่องใส่แล้วก็อาหารครับเป็นบักแตงที่เฮากับฝานเป็นตอนน้อยๆลงไว้ให้สำหรับเป็ดหน่อยนะครับเป็ดใหญ่กับตอนใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยครับแล้วก็รถเพิ่นมาครับเอาฮอดบ้านเลยพี่น้องดีๆครับบริษัทนี้บริษัทสหมิตรครับผมก็ขอบคุณเจ้าของกล่องทุกกล่องแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเด้อ